ชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะอย่างที่ทางรายการได้เน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับหลายท่านคงได้เข้าร่วมโครงการนะครับสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นอนนะครับหลายท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นดวงใสนะครับได้องค์พระภายในหรือมีความสว่างเกิดขึ้นนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็เกิดจากอนุภาพในการที่ได้ภาวนาสัมมาอรหังอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับด้วยจิตที่เริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ยแหละครับก็ย่อมเกิดเหตุอันอัศจรรย์นะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองด้วยล่ะครับใช่แล้วค่ะดังเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะมาออกรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีวิถีชีวิตเนี่ยนะคะของการเป็นแม่ค้ารายได้ก็พออยู่พอกินนะคะมีการปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่ต้องแก้ไขเนี่ยเหมือนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเลยแต่ว่าพอมาพบกับวัดพระธรรมกายมาพบหมู่คณะก็เลยมีความเข้าใจนะคะในการสร้างบารมีต่างๆแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้นี้มีความยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยการภาวนาสัมมาอรหังค่ะจึงเกิดเรื่องราวต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมากมากมายเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการผู้ออกแบบชีวิตพบกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะกันสักครู่ครับเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกกับทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงและก็ไม่ยอมที่จะปล่อยตัวเองนั้นให้หมดโอกาสนะคะกับการที่จะได้ตามติดกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วยการทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะครับแล้ววิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านก็มีเรื่องราวของอนุภาพของพระรัตนตรัยนะครับภาวนาสัมมาอรหังนะครับก็ทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับท่านอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับขอต้อนรับคุณสุมิตรานาคดีหรือเจ้าหญิงบวยนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักประวัติความเป็นไปเป็นมากันสักนิดนึงว่าเจ้าหญิงบวยนี่แหมแต่จริงชีวิตนี้ไม่ได้บวยอย่างชื่อเลยก็คือเป็นในเรื่องของการขายผลไม้หยีใช่ค่ะกี่ชนิดคะ52อย่าง52อย่างค่ะและชีวิตในวัยเด็กกว่าที่จะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เห็นบอกว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นเลยบอกว่ากว่าจะยิ้มอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างผ่านเรื่องราวมาเยอะเอาเรื่องผูกพันกับพระพุทธศาสนาก่อนดีกว่าค่ะตั้งแต่เด็กเป็นยังไงบ้างครับก็ครอบครัวก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าคือพ่อเป็นพิธีกรในพิธีกรรมบุญต่างๆทางวัดเป็นพิธีกรนะคะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกับวัดสักเท่าไหร่จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรนำเกี่ยวกับงานบุญต่างๆตามวัดตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะศีลอะไรเงี้ยนะคะแล้วแม่ก็จะหิ้วปิ่นโตตามพ่อไปทำบุญด้วยตลอดแล้วก็พาลูกๆไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนไปวัดไปทำบุญนี่ไม่เคยเข้าใจนะคะว่าทำไปเพื่ออะไรนะแล้วตอนที่เราทำบุญเนี่ยคือไม่เคยควักเงินของตัวเองทำบุญเลยอ่ะทำไมล่ะคะพ่อแม่จะบอกว่าครอบครัวเดียวกันพ่อทำแล้วแม่ทำแล้วลูกไม่ต้องทำหรอกครอบครัวเดียวกันเหมือนกันแหละอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าการทำบุญ
คืออะไรเป็นต้องทำให้ถูกวิธีเนี่ยทำยังไงค่ะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดประจวบค่ะอำเภอหัวหินคีรีขันธ์ค่ะอืมค่ะก็เรียกว่าก็รู้จักการทำบุญแต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรมากเท่าไหร่ใช่แล้วเป็นไงชีวิตสะดวกสบายดีไหมครับตั้งแต่เด็กเอาตั้งแต่จำความได้เลยนะคือพ่อเนี่ยเขาเป็นก็ทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดบ้างแตงโมบ้างจำได้ว่าตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยก่อนไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องดายหญ้าขุดดินก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนน้ำนี่จะไม่ค่อยได้อาบเสื้อผ้าไม่มีรีดนะไปโรงเรียนนี่คือพี่จะเป็นคนที่ทางโรงเรียนให้ทุนการศึกษาตลอดเด็กเรียนดีแต่ยากจนเริ่มต้นนี่จะเป็นชุดนักเรียนนะคะชุดกระโปรงของพี่จะเป็นจีบเล็กๆที่มันไม่ต้องรีดอะค่ะค่ะก็ได้ทุกปีได้ทุกปีเลยนะฮะค่ะค่ะก็ครอบครัวลำบากตั้งแต่เด็กๆเลยคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าชีวิตไปโรงเรียนลำบากขนาดนี้ทำงานก็ทำตั้งแต่เด็กๆเลยก็ทำคือจากที่ช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กแล้วพอเรียนมัธยมเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่ะก็เริ่มทำงานก่อสร้างเป็นกรรมกรก่อสร้างเพราะว่าพี่ชายอายุเท่าไหร่คะอายุสัก12 13เงี้ยค่ะแต่เด็กผู้หญิงตอนช่วงอายุขนาดนั้นตัวจะโตนะคะค่ะก็พี่ชายก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรับเหมาตัดตอนก่อฉาบเงี้ยก็จะพาน้องไปทำด้วยส่วนใหญ่จะให้น้องเป็นคนตักปูนหิ้วปูนผสมปูนอย่างเงี้ยค่ะแบกปูนทำได้ไหวเหรอคะมันต้องน้ำหนักขนาดไหนเราถึงแบกได้ตอนนั้นตัวหนัก42กิโลแต่ต้องแบกปูนหนัก50กิโลนะ50กิโลครั้งแรกที่เขายกใส่บ่าเรานี่เราซุดลงไปเลยเพราะว่าคือมันไม่เคยกระป๋องปูนนี่เรายังไม่รู้จักเลยว่าเป็นยังไงแต่คือเขาเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวโตเท่ากับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเขายังแบกได้เขาก็ทำกับยกให้เราแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วเราไม่ท้อไม่แบบรู้สึกโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้นะตอนนั้นแล้วใช่แล้วตอนนั้นเราเป็นน้องผู้รับเหมาคือจริงๆเป็นผู้รับเหมาเล็กๆรับเหมาตัดตอนเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือพี่ชายใช้กรรมกรคนอื่นเขาจะไม่ค่อยทำช่างคนไหนที่โบกปูนฉาบปูนเก่งๆเนี่ยก็จะให้น้องเป็นคนตามปูนหิ้วปูนเพราะจะได้ทันช่างคนนั้นนะคะค่ะก็จะได้ไม่บ่นได้จริงๆนะพี่น้องเราก็น่าจะแบบให้ทำงานสบายกว่านี้หน่อยค่ะนั่นหมายถึงมัธยมใช่ไหมคะแต่ก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานก่อสร้างไปด้วยวันหยุดก่อสร้างนี่จะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วโตจากนั้นก็ทำงานก่อสร้างเนี่ยทำตั้งแต่มัธยม2จนถึงจบมัธยม6เลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นสอบโควต้าได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรียนที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะคณะอะไรครับคณะเกษตรเกษตรอันนี้เป็นเพราะว่าคุณพ่อทำเกษตรหรือเปล่าจริงๆพี่ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรคือมีโควต้าไปที่โรงเรียนหัวหินประจำอำเภอค่ะก็มีโควต้าไม่กี่คณะอะค่ะมีคณะศึกษาศาสตร์คณะเกษตรพี่ก็เลือกคณะเกษตรค่ะแสดงว่าเป็นคนที่เรียนดีถึงคือต้องถามนิดนึงคือประมาณว่าเราอะทำงานหนักมากเทียบกับวัยเด็กรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วมีเวลาอะไรไปดูแลตัวเองเรื่องเกี่ยวกับการเรียนทำไมถึงต้องแบบเรียนได้ขนาดแบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้อย่างเงี้ยมีแรงอะไรผลักดันให้เราต้องแบบขยันเรียนไหมหรือว่าเราไม่อยากลำบากอย่างนี้ไหมคือครอบครัวพี่เนี่ยคือพ่อเนี่ยสอนให้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อพอเวลาทำกับข้าวพี่เป็นคนโขกเครื่องแกงเองอะค่ะแล้วคนที่เตรียมก็คือพี่แล้วพี่สาวเป็นคนปรุง คือทุกอย่างเราเตรียมไม่ว่าจะเป็นหั่นผักหั่นปลาโขกเครื่องแกงตั้งหม้อเอาไว้เงี้ยแล้วพี่สาวจะมาเป็นคนปรุงอย่างเดียวแล้วเวลาระหว่างที่รอพี่สาวเนี่ยเราก็อ่านหนังสือไปด้วยได้แล้วทุกครั้งเนี่ยคือพ่อเขาจะเน้นจะชอบให้ลูกทำอะไรแล้วมันต้องดีค่ะทำให้ได้ดีนะเราจะต้องจะต้องคอยถามว่าคะแนนสอบออกหรือยังสอบเมื่อไหร่ครับจะต้องมีประโยคว่ามีใครได้คะแนนมากกว่าไหมแล้วมีไหมฮะถ้ามีจะโดนตีจริงเหรอครับจริงแสดงว่าเป็นที่หนึ่งมาตลอดส่วนใหญ่จะที่หนึ่งค่ะแล้วพี่น้องล่ะคะมีพี่น้อง5คนค่ะพี่ชายจบป.4 2คนพี่สาวจบป.6ค่ะแล้วก็มีน้องสาวจบพาณิชย์ค่ะแต่กว่าจะมาพูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มอย่างเงี้ยเชื่อแน่คือลำบากอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากที่จะไปวิ่งเล่นไปเที่ยวเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆหรือนึกน้อยใจตัวเองไหมหรือแบบมันนั่งฉุกคิดกับตัวเองบ้างไหมคะว่าทำไมเราถึงลำบากจังขนาดนี้มันไม่มีเวลาคิดนะตอนนั้นน่ะคือครอบครัวให้ช่วยงานอะไรก็ทำไปตามนั้นครับ
ไม่มีเวลาคิดว่าจะต้องไปวิ่งเล่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเกษตรได้แล้วสบายขึ้นยังฮะไม่สบายได้ตอนเรียนมหาลัยนี่ต้องทำอะไรตอนเรียนมหาลัยนี่พ่อไปส่งครั้งเดียวค่ะแล้วพ่อก็บอกว่าเก็บตังค์ซื้อมาหุงข้าวนะให้หุงข้าวกินข้าวกับไข่เค็มหรือเต้าหู้ยี้ก็ได้จะได้ประหยัดพ่อให้เดือนละ1,500ก็ตกวันละ50 บาท50 บาทนี่คือทุกอย่างค่าหอค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างค่ะพอไหมคะค่าข้าวหม้อข้าวด้วยต้องซื้อเองด้วยใช่ไหมพี่เก็บไม่ได้นะคะเก็บได้ไหมคือมันทำไม่ได้อ่ะ50 บาทจะเอาที่ไหนมาเก็บเดือนละ1,500กับข้าวมันก็ราคาปกติเนี่ยค่ะ2 อย่าง15 บาท20 บาทแล้วเราต้องกิน3 มื้อมันก็เกินแล้วอ่ะเกิน50 บาทแล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกแล้วจัดแต่ตอนนั้นเนี่ยคือพอเราเข้าเรียนมหาลัยเนี่ยก็จะมีระบบโซตัสของเกษตรเนี่ยเขาก็จะจับน้องที่เข้าใหม่เนี่ยไปอยู่ในห้องรวมกับพี่ปี 3 ปี 4แล้วพอดีพี่ปี 3 ปี 4ที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขารู้จักกับร้านอาหารที่อยู่ในมหาลัยอะค่ะเป็นคนใต้เหมือนกันเจ้าของร้านเขาเป็นคนใต้เขาก็เลยพาพี่ไปฝากทำงานที่นั่นเป็นเด็กเสิร์ฟอะค่ะได้เงินเดือนละ200หมายความว่าเลิกเรียนแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่คือตั้งแต่เลิกเรียนจนถึง4 ทุ่มอะค่ะเดือนละ200แต่ว่าเขาให้ข้าวเรากินฟรีทุกมื้อทุกมื้อแล้วแม่ครัวก็เอ็นดูเรามากเลยคือเขาจะดูตลอดเลยว่าข้าวในหม้อเนี่ยเหลือเยอะไหมพอ2 จานไหมพี่เป็นคนกินจุมากค่ะเจ้าของร้านเนี่ยแม่ครัวก็จะดูว่าข้าวพอไหมเจ้าของร้านก็จะคอยซื้อยาถ่ายพยาธิให้กินเพราะกินเยอะมากค่ะกินเยอะแล้วก็คือถ้าข้าวในหม้อเหลือไม่เยอะเนี่ยเขาจะหยุดรับลูกค้าเลยเขาจะเก็บไว้ให้พี่หอมมากินตอนเช้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ทำอย่างนั้นจน4 ปีจนเรียนจบปี 4อะค่ะก็จะมีงานพิเศษอื่นๆบ้างอย่างพี่ปริญญาโทเขาทำวิทยานิพนธ์ทำอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะจ้างเราไปดูแลสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตั้งใจที่จะเรียนคณะเกษตรนั่นหมายถึงจะออกไปทำธุรกิจหรือว่าทำงานด้านไหนคะตอนนั้นไม่มีจุดหมายเลยอ่ะไม่รู้เพราะว่าแม่พ่อเองก็เป็นชาวไร่ธรรมดามีที่ไม่กี่ไร่เองอะค่ะแล้วก็ฝนฟ้าก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลไม่ได้มีคลองไม่ได้มีระบบน้ำอะไรแม่ก็เป็นแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดสดตอนนั้นคิดแต่ว่าเรียนจบออกมาเนี่ยถ้าเราเรียนเก่งๆเรียนได้ดีอ่ะบริษัทต่างๆเขาคงรับเราเข้าทำงานเป็นอย่างที่เราคิดไหมคะยากเหมือนกันค่ะตอนนั้นเครือเจริญพกพันธ์รับเข้าทำงานตอนเข้าทำงานก็ไม่มีคนเซ็นค้ำประกันให้อีกเพราะว่าที่บ้านไม่มีเลยที่ใครจะมีทั้งในเรื่องราชการหรือว่ามีหลักทรัพย์อะไรนี้ไม่มีนั่นอาศัยพ่อของเพื่อนขับรถจากอยุธยามาเซ็นให้ครับจึงได้ทำค่ะรับรื่นไหมคะคราวนี้ได้ทำงานแล้วก็ทำงานจริงๆคือตอนทำเนี่ยเราคิดว่าเขาบรรจุเราในตำแหน่ง QC ค่ะคัดคุณภาพสินค้าแต่เขาให้เราไปเป็น direct sale ขายผักปลอดสารพิษนะคะบริษัทในเครือของเครือเจริญพกพันธ์แล้วก็ทำอยู่อย่างนั้น2 ปีได้ค่ะแต่บริษัทเนี้ยเขาก็คือเรียกว่ามันไปไม่ไหวค่ะไปไม่คือไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงคือบริษัทเนี้ยค่ะต้องล้มลงอะค่ะครับแล้วทางเครือก็เลยจะคัดคนออกค่ะเราเป็นหนึ่งในนั้นเหรอคะไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าบังเอิญว่ามีน้องคนหนึ่งที่เขาเรียนจบใหม่ไปเขาเพิ่งเข้าทำงานได้เดือนเดียว คนนั้นน่ะเขาต้องถูกคัดออกพี่ก็เลยไปขอว่าถ้าพี่ออกเนี่ยพี่จะได้น้องคนนั้นจะโดนไหมไปออกแทนน้องคนนั้นได้ไหมครับแล้วเขาให้เงินเดือน7 เท่าอตอนออกเนี่ยค่ะนั่นหมายถึงเรามีทุนทำอะไรก็ได้แล้วพอดีเจ้านายที่เขาทำงานดูแลเราอยู่เนี่ยเขาก็เอ็นดูเรามากพี่ก็เลยขอว่าถ้าพี่ออกเนี่ยพี่ขอที่ขายของตรงนั้นได้ไหมเขาก็ให้เลยแล้วเราก็ขายของในแนวเดียวกับที่บริษัทเดิมทำอยู่เนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับเราไปขายพวกผักปลอดสารพิษด้วยค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโครงการหลวงใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็คือจะจ้างออกก็ไม่เป็นไรแต่ขอพื้นที่เดิมขอพื้นที่เดิมอยู่ที่ไหนคะตอนนั้นขายที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะในโรงครัวค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของเราเองแล้วก็ไปได้ดีนะตอนนั้นปี40เลยนะคะปี40-41ตอนที่ฟองสบู่แตกอ่ะคือในความรู้สึกของเราตอนที่เราทำงานเงินเดือนมันแค่ 11,600 โอ้ได้มาตั้ง7 เดือนนะแล้วเรามาขายของเดือนเดียวอ่ะเราได้กำไรเป็นแสนเลยตอนที่ฟองสบู่แตกอะค่ะค่ะเอ๊ะจริงๆอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแต่ทำไมขายสมุนไพรได้ดีด้วยตอนนั้นคือเขาจะ
มันเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นที่คนหันมารักสุขภาพอ๋อเป็นช่วงนั้นแล้วก็หันมาสนใจเรื่องเรียกว่าอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยสมุนไพรก็จะขนาดที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีหรือยังคะหรือว่ามาเริ่มต้นยังเลยตรงไหนสมุนไพรอยู่หรือว่าชีวิตเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นขายสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานี่แหละค่ะพอดีมีเพื่อนที่เราที่เรียนด้วยกันน่ะจบพืชสวนเหมือนกันน่ะเขาเป็นดีเทลยาเขาก็ไปทักทายเราที่เราขายของอ่ะนะที่เราตั้งโต๊ะขายของเนี่ยแต่เราไม่ได้นึกถึงคนนั้นนะเราไปนึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเราถามเขาว่าเฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยตุ้มเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนตุ้มเนี่ยเป็นเพื่อนที่เป็นรูมเมทกันตอนเรียนมหาลัยเนี่ยนอนด้วยกันนอนห้องเดียวกันเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้ว่าตุ้มเนี่ยอยู่วัดพระธรรมกายค่ะแล้วถ้าเรามีเส้นอันเนี้ยเป็นเพื่อนตุ้ม แล้วถามเบอร์ตุ้มถามเบอร์วัดเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าให้ถาม113เอาเองตอนนั้นเราก็ถามเอาเองจริงๆแล้วก็ลองโทรมาที่วัดตอนโทรมาที่วัดเนี่ยโอเปอเรเตอร์ที่รับสายอะพี่ก็ถามนะว่าพี่คะรู้จักตุ้มสุขุมารสุดสังไหมคะบังเอิญโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขารู้จักแสดงว่าตุ้มดังตุ้มสุขุมารสุดสังนะเขาอยู่โรงครัวเดี๋ยวจะโอนไปให้คนเดียวนี้เลยที่รับสายเป็นอุบาสิกาเหมือนกันเป็นอุบาสิกาเขารู้จักคือตอนนั้นเราก็คิดนะว่าวัดใหญ่ๆนะใครจะรู้จักตุ้มนะตุ้มนี่ดังนะดังๆแล้วเขาก็เลยโอนไปให้คุยกับตุ้มวันแรกที่ได้คุยกับตุ้มเนี่ยถามตุ้มว่าตุ้มเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเดียวดายบอกไม่ถูกแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเรามีตังค์เยอะแยะเลยเราไม่รู้จะทำอะไรดีตอนนั้นไม่ใช่มีเงินเยอะนะแต่ในความรู้สึกของเราคือเราส่งให้แม่พร้อมครบแล้วอย่างเงี้ยในแต่ละเดือนส่งให้แม่เกินพอใช้แล้วแล้วก็มีเงินเหลือเก็บอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ขายของได้ในแต่ละวันตุ้มก็พูดอธิบายเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็มีความรู้สึกยังไม่เข้าใจสักทีเขาก็เลยถามว่าแล้วจะปิดร้านสัก7วันได้ไหมล่ะตอนนั้นก็บอกว่าตู้7 วันเนี่ยมันต้อง50,000เลยนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ย50,000เลยนะแต่ตอนนั้นก็ตัดสินใจปิดร้านอาทิตย์หนึ่งก็คือร้านที่โรงพยาบาลจุฬาที่โรงพยาบาลที่กำลังขายดีอยู่ค่ะตุ้มก็ให้ไปพนาวัดค่ะก็ตอนไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดเนี่ยก็ไปฟังธรรมจากพระอาจารย์ตอนนั้นถึงได้เข้าใจว่าอ๋อคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่ก็ไม่ได้เข้าใจหรอกนะคะว่าสร้างบารมีเนี่ยเป็นยังไงก็ไปๆมาๆคือถ้าใครชวนทำบุญอะไรก็ทำตามนั้นเขาทำบุญอะไรกันก็ทำไปตามนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเข้าๆออกๆไปๆมาๆ มาบ้างไม่มาบ้างเวลารู้สึกหดหู่ท้อแท้ใจก็มาวัดร้องไห้มาวัดอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่รู้สึกมีความสุขดีก็ไม่ค่อยจะมาใจก็ลืมค่ะใจมันก็ฟูฟูแฟบแฟบอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะคะจนกระทั่งในปี54ประมาณปี53-54เนี่ยค่ะตอนนั้นเราอยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่าถ้าขับรถมาวัดเนี่ยมันไม่คุ้มละค่าน้ำมันไปกลับเนี่ย500-600บ้านอยู่ไกลมากเกือบถึงมหาชัยแล้วก็เลยปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เดิมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราหารถบัสของวัดไปดีกว่าว่ารถน้องแขมเนี่ยเขาจุดออกรถเขาอยู่ที่ไหนค่ะก็เลยลองไปรอรถดูวันนั้นนะฝนตกด้วยก็อธิษฐานกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขารถมันผ่านทางนี้ไหมไปรอตั้งแต่6 โมงเช้าจนมีคนคือประมาณสัก7 โมงได้ค่ะมีคนเดินมาถามว่าหนูจะไปวัดพระธรรมกายหรือเปล่าเขาเห็นเราแต่งชุดขาวอยู่แล้วก็เลยว่าใช่ค่ะเขาบอกรถตรงนี้แหละเดี๋ยวรถจะผ่านตรงนี้นะประมาณ7:15เขาก็บอกก็เลยได้ขึ้นรถหนองแขมมาวัดค่ะตอนคือพอเราขึ้นรถบัสมาวัดเนี่ยมันจะดีแตกต่างจากที่เราขับรถมาเองตรงที่ดีกว่ายังไงคะพอเราขับรถมาเองเนี่ยเรานึกอยากจะกลับตอนไหนเราก็กลับคือเหนื่อยละง่วงอยากกลับไปบ้านกลับไปนอนแต่ว่าขึ้นรถบัสเนี่ยรถหนองแขมเนี่ยเขากลับหลังสุดเขาต้องบูชาเจดีย์ก่อนแล้วก็รับบุญต่างๆมากมายหมายความว่าครบทุกบุญใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือพอเราขึ้นรถมากับหมู่คณะเนี่ยเราจะได้กำลังใจค่ะคือแต่ละคนขึ้นมาก็อนุโมทนาบุญนะเอาบุญนู้นมาฝากเอาบุญนี้มาฝากจากที่เราไม่เคยได้สนใจเรื่องบุญสักเท่าไหร่หรือสนใจแค่ทำไปแล้วก็เลิกใจเราก็ฟูขึ้นเรื่อยๆอะค่ะครับนี่เป็นข้อดีของการที่เรามากันเป็นทีมเป็นหมู่คณะมากันเป็นรถคันใหญ่ๆใช่ค่ะคือแล้วพอดีผู้นำรถหนองแขมเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วค่ะ60 กว่ากันแล้วทุกคนเลยก็เลยไม่มีเสียงจะนำสวดมนต์ละเขาเห็นพี่
ขึ้นวัยรุ่นสุดแล้วพี่ขึ้นรถทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามว่านำสวดมนต์ได้ไหมพี่ก็เลยได้ค่ะได้ค่ะเพราะพี่คิดว่าบุญอะไรก็ได้ที่จะให้ทำอ่ะพี่อยากได้บุญเหมือนคนอื่นๆอยู่แล้วอะค่ะพี่ก็เลยรับบุญนั้นเริ่มต้นนำสวดมนต์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องบุญนัดงานบุญที่ไหนยังไงแล้วก็พูดเรื่องธรรมะคือจากที่เราสนใจที่จะต้องเอาธรรมะไปเล่าให้คนบนรถฟังเราก็เลยใจเราก็เลยจดจ่ออยู่กับ DMC แล้วเราก็ตั้งใจฟังธรรมะจากพระอาจารย์คือจะเก็บธรรมะที่เราเตรียมที่จะมาเล่าเตรียมที่จะมาเล่าเหมือนกับเราเป็นผู้นำรถไปด้วยเลยใช่ค่ะคือทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้นำรถหลังจากนั้นก็คือเขาก็ป้าๆเขาก็จะให้พี่จับไมโครโฟนตลอดเลยแล้วก็ให้พูดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรตามแต่ที่เราเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะตามแต่ที่เราฟังมาครับก็คือจะจดจ่ออยู่กับ DMC เพื่อที่จะเอาเรื่องราวจาก DMC ไปเล่าให้คนในรถฟังใช่ค่ะแล้วก็ฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากหลวงพ่อด้วยใช่ค่ะใช่มั้ยคะทีนี้มันก็เลยทำให้เราเข้าใจเรื่องบุญค่ะเรื่องธรรมะเรื่องการสร้างบารมีมากขึ้นด้วยอ่ะค่ะครับก็กำลังใจก็ได้ทั้งจากตัวเราด้วยได้กำลังใจเพิ่มเติมจากการดูดีมซีดูจากฟังหลวงพ่อและยังไปแบ่งปันคนอื่นได้ด้วยใช่จริงๆจริงๆทุกคนในรถเป็นกำลังใจให้กันค่ะครับอยู่ในบุญตลอดเลยค่ะนี่ไม่ได้จำแค่ธรรมะนะค่ะเพลงธรรมะทั้งหมดก็จำได้แล้วก็ร้องได้ด้วยร้องกล่อมกันเพลินเลยนะคะในรถชอบร้องเพลงธรรมะให้กับทุกๆท่านฟังด้วยก็เริ่มต้นยังพูดเรื่องบุญไม่เก่งประสานงานบุญไม่มีเวลาประสานงานบุญนะคะแล้วก็พูดเรื่องธรรมะไม่ค่อยเก่งก็อาศัยว่าจำเพลงธรรมะบนรถมาร้องเพลงที่เราร้องแล้วแหมกินใจทุกคนนี่ต้องอึ้งจริงๆฟังนี่จริงๆมีเทศกาลกฐินก็ร้องเพลงกฐินนะโปรยดาวรวยก็ร้องโปรยดาวรวยคือตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีร้องเพลงแล้วกันพอเราร้องเพลงแล้วหันไปมองแต่ละคนนั่งอมยิ้มแสดงว่าชอบนะแล้วหลังๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ร้องเนี่ยเขาจะบอกว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้ฟังแค่ครั้งเดียวมีความรู้สึกว่าถ้ามาวัดแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วต้องเสียงดีแน่ๆเลยเพลงไหนจำได้ทุกเพลงไหมฮะสักนิดไหมคะจำได้ตลอดไหมเพลงกฐินก็ได้ฮะเดี๋ยวเผื่อน้องลีจะได้นั่งอมยิ้มบ้างหรือคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านจะได้อมยิ้มด้วยบ้างไม่เป็นไรไม่ค่ะของเพลงที่ช่วงเอาเพลงที่ร้องที่ถนัดที่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะร้องเพลงที่ให้กำลังใจคือให้กำลังใจในการสร้างบารมีด้วยแล้วก็กลับจากวัดไปจะต้องไปทำมาหากินเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจในการนี่ประหนึ่งว่าคุณผู้ชมทั่วโลกนั่งอยู่ในรถงั้นคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเบรกตรงนี้ด้วยเสียงเพลงให้กำลังใจของคุณสุมิตรานาคดีนะครับที่ให้กำลังใจกับคุณผู้ชมนะครับให้กำลังใจกับผู้ที่เดินทางมาจากหนองแขมถึงวัดพระธรรมกายแต่ณตอนนี้ให้ทั่วโลกเลยให้ทั่วโลกเลยนะครับปลื้มปิติไปกับบุญกฐินนะครับค่ะคุณสุมิตรานาคดีจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเกิดมาชาตินี้สร้างบารมีทุกอย่างสาบานผ่านฟ้าสัญญากับพ่อสุดรักก่อนลงมาสู้งานหนักปักหลักสร้างบุญแดนไกลเหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทนจะได้หลุดพ้นจากใต้ละครโรงใหญ่สวดมนต์ไหว้พระหลับตาเห็นความสุขใจบทบาทหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกในโลกไทยทอนของเราคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกกับทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหญิงบวยนะครับฉายาของผู้ที่
ประสบความสำเร็จในการที่เรียกว่าอนุภาพของพระรัตนตรัยนะครับภาวนาสัมมาอรหังเปลี่ยนชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับคุณสุมิตรานาคดีครับต่อกันเลยนะคะทำหน้าที่ด้วยเป็นผู้นำรถผู้นำบุญอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ยังขายผลไม้ไอ้ขายสมุนไพรอยู่ที่จุฬาอยู่ใช่ไหมกำลังจะถามแล้วก็ขายอยู่ตอนนั้นนานอยู่เหมือนกันนะคะจนเขาทุบตึกอะค่ะที่โรงครัวแล้วเราไม่มีที่ขายของแล้วเราลองยกสมุนไพรเนี่ยไปขายที่อื่นๆมันก็ไม่ได้ยอดเท่ากับที่โรงเท่าเดิมแล้วสต็อกของเราเยอะอะค่ะเราลงทุนเยอะของเราหมุนไม่ทันอย่างเงี้ยก็เลยลองเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นดูเริ่มต้นเนี่ยขายมะขามมะขามคลุกซึ่งเอามะขามหวานมาจากเพชรบูรณ์แล้วต้องมานั่งคัดมีคลุกบ๊วยคลุกน้ำตาลมีพันสีทองพันสีชมพูพันนู้นพันนี้มีเป็น10กล่องเลยนะคะตอนนั้นพี่มีเทพบุตรข้างกายเป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะแล้วพอเราส่งเทพบุตรมาบวชเนี่ยใช่ค่ะพอเราส่งเทพบุตรมาบวชเนี่ยเราขายคนเดียวเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาถามว่ามีมะขามอย่างเดียวหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วมีไอ้บ๊วยชิ้นๆที่เขานิยมกันไหมมีสตรอเบอรี่ไหมเริ่มหลายอย่างใช่ค่ะแล้วเรามาตลาดไทยอยู่แล้วค่ะเราก็เลยลองเลือกๆซื้อไปก็ซื้อจากตลาดไทยหรือซื้อจากเพชรบูรณ์คือของเพชรบูรณ์นี่แหละส่งมาซื้อที่ตลาดไทยเนี่ยค่ะก็จะมีร้านที่เขานำมะขามมาโดยตรงเลยจากเพชรบูรณ์เลยนะคะเป็นคนเพชรบูรณ์เหมือนกันตั้งกี่ชนิดนะคะที่ขายบ๊วยลูกยี้มะม่วงตอนนี้รวมๆนับรวมแล้วได้50กว่าอย่างอ่ะ50กว่าอย่างมันไม่ได้ใส่กล่องได้ใช่ค่ะคือแล้วเราก็ต้องสังเกตด้วยนะลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนเพราะว่าของแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราต้องไปเลือกว่าอันเนี้ยร้านเนี้ยเขาทำอันนี้อร่อยต้องเลือกซื้อที่ร้านนี้ใช่ค่ะร้านนี้แบบเนี้ยลูกค้าชอบบ๊วยอร่อยใช่อีกร้านนึงมะขามอร่อยใช่มะขามอร่อยเราต้องเลือกขนาดมะขามจี๊ดจ๊าดนี่ยังอร่อยกันคนละแบบเลยเราก็ต้องไปเลือกซื้อเจ้าประจำของเราอะค่ะเข้าหลายร้านใช่ค่ะกว่าจะได้6 ร้านกว่าจะได้ของครบแต่ที่เดียวกันที่ตลาดไทยก็จะวนซื้ออย่างเงี้ยค่ะ6 ร้านถึงจะแต่ก็ไม่ได้ว่าเสร็จสับหมดเลยต้องไงก็ต้องกลับมาแกะใช่ใช่แกะอะไรทำไมเราซื้อสำเร็จไม่ได้มาแต่งมาแพ็คมาอะไรมันก็มีบางส่วนที่เราเทลงกล่องได้เลยแต่บางส่วนเราก็ต้องมาหยิบมาตัดมาแต่งมันมาแพ็คแต่ถ้าเป็นมะขามเนี่ยต้องมาแกะเม็ดเองเลยเป็นมะขามคลุกแล้วก็แปลกมากคลุกมาแล้วเนี่ยครับหรือว่าต้องมาคลุกเองใหม่มาคลุกเองใหม่อ๋อแล้วก็แกะเปลือกมาให้ไหมฮะแกะเปลือกมาให้เราไม่ได้แกะเม็ดออกใช่ค่ะอู้มันก็ใช้เวลาใช้เวลามากคือตอนกลางคืนเนี่ยพอเราขายของเสร็จแล้วเรากลับมาถึงบ้านแทนที่ได้พักก็เนี่ยแหละเป็นเวลาพักของพี่เลยแกะเม็ดมะขามแกะเม็ดมะขามแล้วก็ดู DMC ไปด้วยน้อยขนาดนั้นคือจนกว่า DMC จะเลิกค่ะมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี24ชั่วโมงจะเลิกตอนไหนก็พอโรงเรียนอนุบาลฝันจบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปทำอย่างอื่นเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยนั่งสมาธิตามได้ด้วยค่ะแล้วทำไมต้องมีการแกะเม็ดเพราะก็เห็นบางร้านเขาขายแบบเม็ดมีก็มีด้วยมันขายง่ายกว่าเนาะมันเหมือนกับว่ามันระบายได้ง่ายกว่าระบายได้เร็วกว่าลูกค้าชอบมากกว่าลูกค้าเบื่อที่จะคายเม็ดมะขามอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดขายของเราที่ร้านอื่นเขาไม่มีแต่ว่ามันต้องพิถีพิถันหน่อยคือขายที่ไหนยังไงได้ราคาดีด้วยสิงั้นจากที่เราซื้อมามีเม็ดถ้าหักน้ำหนักเม็ดออกนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันขายได้เร็วกว่าขายได้เร็วกว่าจากที่ถ้าปกติถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเราจะขายได้วันหนึ่ง 2-3 กิโลแต่ถ้าแกะเม็ดออกเนี่ย10กิโลก็ขายหมดจริงเหรอเดี๋ยวนี้10 กิโลแล้วเราขายที่ไหนคะก็วันจันทร์ก็จะประจำที่หนึ่งอังคารที่หนึ่งในคือประจำอยู่ในแต่ละวันนะคะเป็นตลาดวันเป็นตลาดนัดทั่วไปเป็นตลาดนัดที่อยู่ตามย่านออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตลาดไม่ใช่ละครเล่นนะมาขามเล่นไปตลาดละวันตลาดละวันก็จะมีลูกค้าประจำไหมฮะมีลูกค้าประจำลูกค้าก็มารอเลยแล้วมันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่อะไรที่ต้องกินทุกวันทำไมเขาถึงมีอารมณ์กินผลไม้เมื่อก่อนพี่ไม่ได้ขายคือพี่ขายไอ้พวกเนี้ยมา 4-5 ปีแล้วพี่ไม่ได้ขายดีแบบนี้นะคะยอดขายสูงสุดของพี่เนี่ยในแต่ละวันถ้า 3,000 เนี่ยพี่ดีใจมากแล้วค่ะแต่มันมีเหตุใช่มั้ยคะใช่มันมีเหตุยังไงที่ทำให้กลับตลปัดที่บอกว่าการขายต้องถามก่อนขายครั้งนึงคุณมาซื้อทีละกี่บาท20ยี่ขายขีดละ20 บาทเพราะฉะนั้นวันหนึ่งได้ 2-3 พันนี่เลิงราแล้วใช่ใช่ดีใจแล้วเพราะลูกค้าบางคนนะชิม10อย่างจะซื้อสักขีดหนึ่งแล้วไอ้1ขีดนั้นเอา4อย่างรวมกันเป็นขีดหนึ่งตอนนั้นมี50อย่างเลยใช่ใช่คงมีทั้งแบบประเภทชิ้นละอย่างใช่ไหมเกินขีดใช่ไหมคะแล้วมันมีกับตลปัดอะไรยังไงคะเห็นบอกมันเปลี่ยนแปลงคือตอนนั้นคือเราขายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
เย็นวันศุกร์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะว่างมีว่างที่เป็นบางวันที่เราอยากจะไปปฏิบัติธรรมบ้างพี่ก็คือจากที่เราทำหน้าที่บนรถด้วยเราไม่ค่อยรู้ธรรมะสักเท่าไหร่แล้วก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เห็นบอกเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นพี่ปี่เล่ามาเคยบอกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวัดเลยพอรู้เรื่องของการทำบุญเนี่ยเห็นบอกว่าทำเต็มที่ทุกครั้งทำเต็มที่ทุกครั้งแต่ไม่เข้าใจนะทำด้วยความไม่เข้าใจแต่ว่าคือถ้าเขาบอกว่าบุญเนี้ยดีอันนี้ส่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้พี่ทุ่มเต็มที่ทุกครั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อนี่แหละคือการสร้างบารมีแล้วมันต้องทำต่อเนื่องค่ะครับคือตอนนั้นบางทีทำพอทำบุญใหญ่ไปแล้วตังหมดแล้วอีกบุญหนึ่งใจเราจะฝ่อแล้วคือเราไม่เข้าใจว่าเราต้องทำยังไงค่ะเต็มที่ยังไงค่ะอันทำบุญนั้นไปแล้วทำไมยังมีบุญนี้อีกตามมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่มีโอกาสได้ทำบุญต่อไปใช่ใช่คือในความรู้สึกของเราคือมันไม่อยากทำอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะด้วยความไม่เข้าใจแต่พอเราฟังธรรมะมากเข้าแล้วก็มีกำลังใจจากบนรถเนี่ยค่ะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าเนี่ยมันคือการสร้างบารมีต้องเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้สุดกำลังของเราคือพี่ก็หลังจากไปปฏิบัติธรรมลองไปปฏิบัติธรรมบ้างที่ World Peace ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันเนี่ยค่ะก็คือเราอยากฝึกฝนตัวเองด้วยอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองด้วยอะค่ะก็ในระหว่างที่เดินทางไปกลับเนี่ยเขาก็จะมีเปิดแผ่นซีดีเกี่ยวกับสัมมาอรหังค่ะตอนนั้นคือใจพี่นะคิดว่าอย่างเราเนี่ยชีวิตรีบเร่งทั้งวันเลยตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ออกไปขายของแต่เช้ามืดกลับมาก็ต้องนั่งทำงานทั้งวันไม่มีเวลาที่จะนั่งหลับตาทำสมาธิกับเขาเลยจะทำยังไงดีที่จะให้ได้บุญแบบนั้นก็มีคำสอนคุณยายบอกว่าทุกคำสัมมาอรหังของเราได้บุญทุกครั้งพี่ก็เลยอาศัยสัมมาอรหังตลอดเลยค่ะสัมมาอรหังทั้งวันแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวว่าคือเราคิดแค่ว่าเราอยากได้บุญเหมือนคนอื่นๆเขาอยากได้บุญในการทำสมาธิเหมือนคนอื่นๆเขาก็เลยสัมมาอรหังแต่ไม่ได้นับนะคะแต่ทำทั้งวันการที่เราทำสัมมาอรหังสัมมาภาวนาสัมมาอรหังตลอดเนี่ยทำให้ใจเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นจดจ่ออยู่กับศูนย์กลางกายซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าศูนย์กลางกายไหมแต่รู้แต่ว่ามันว่างๆอะค่ะแล้วก็สมองของเราก็จะไม่ค่อยคิดอะไรพอเวลาเราจะตอบคำถามลูกค้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะหัวไวอ่ะคิดได้เร็วมีปฏิภาณเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เราก็พักผ่อนน้อยนอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อารมณ์บูดๆของเราก็จะหายไปหน้าตาที่เคยบูดบึ้งคือจากที่เคยแม่ค้าอาจจะดุเนาะชิมฉันขนาดชิมทำที่ขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อชิมไม่ดีนะชิมแล้วบ่นอีกว่าไม่อร่อยอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาก้าที่11เนี่ยฉันตีมือก็ทำให้เราใจเย็นใช่ทำให้เรารู้สึกว่าให้ซื้อชิมไปเถอะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรให้ก่อนให้มีความสุขไปให้มีความสุขไปแล้วเราทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมีลูกค้าบางคนขอให้บ่นลูกค้าบางคนบอกว่าขอโทษนะขอฉันบ่นได้ไหมแต่ฉันจะซื้อฉันบ่นไปงั้นแหละว่ามันแพงจริงๆพี่ก็ขายแค่ขีดละ20แค่นั้นแหละแต่เขาเหมือนกับว่าฉันมีนิสัยชอบบ่นแบบนี้แต่ลูกค้าก็ซื้อตลอดนะคะขอบ่นไปเถอะใช่แล้วยิ่งตอนนี้คือพอพี่มีความเข้าใจเรื่องการสร้างบารมีมากขึ้นมีความเข้าใจเรื่องอานุภาพของบุญมากขึ้นน่ะพี่จะให้ความสำคัญกับทุก20บาทมากเลยว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าทุกบาทที่เราจะได้คือเอามาสร้างบุญเป็นการวางผังชีวิตของเราใหม่ออกแบบชีวิตของเราใหม่และจากนั้นมาก็ทุ่มทำบุญในเรื่องของบุญต้องถามก่อนว่าเปลี่ยนไหมหลังจากที่เคย 3,000 ก็ดีใจโลดแล่นแล้วมันมาเปลี่ยนตรงบุญไหนเป็นพิเศษไหมคะมาสัมมาอรหังตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆปีที่แล้วเนี่ยปีที่หล่อหลวงปู่อะค่ะตอนนั้นก็ตั้งใจจะเป็นเราสักหนึ่งไม่ถึงนะคือคิดว่าตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยที่เราจะเก็บเงินได้จากเดือน1ถึงเดือน12เนี่ยนะน่าจะได้สัก 300,000 ตั้งเป้าไว้เลยว่า 300,000 เนี่ยเราต้องทำได้แน่ๆแล้วก็พอได้แสนแรกเนี่ยแสนแรกเนี่ยเป็นแสนที่เดือน1 2 3 4นะเอามาถวายก่อนแล้วเราก็ตั้งใจคือเราก็อธิษฐานไปด้วยความที่ว่าเราเป็นแม่ค้าก็อธิษฐานว่าด้วยบุญนี้ขอให้ลูกขายดีให้ขายของดีแล้วมันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่จากยอดขาย 3,000 ขึ้นมาเป็น 6,000 ที่สุดนะใช่ 6,000 8,000 แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยคือตั้งแต่หล่อหลวงปู่เสร็จมาเนี่ย
ไม่มีวันไหนเลยที่ต่ำกว่าหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทขายครั้งละ20บาท20บาทสามเท่านะจากที่นี่จากบุญที่เราทุ่มทำอย่างเต็มที่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นบุญใช่ค่ะหล่อหลวงปู่ตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สภาพการเมืองแบบนี้เพื่อนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามเขาจะบอกว่าเงียบเนาะเงียบเนอะเขาจะเดินมาถามตลอดว่าพี่ปีวันนี้เงียบเนอะคือในใจพี่เงียบตรงไหนฉันเพิ่งได้นั่งเมื่อกี้นี่แต่ก็ไม่กล้าบอกเขาก็ไม่กล้าบอกเขาค่ะมีบางคนมาถามว่าพี่ปีทำยังไงมันถึงขายของดีพี่เพิ่งมาเมื่อกี้บางทีบางตลาดเนี่ยพี่ไปตั้งร้านตอน11โมงด้วยค่ะมีพี่ร้านเดียวที่ขายได้นะพี่ทำยังไงก็บอกเขาว่ามีวันว่างของเราไหมล่ะไปทำบุญสิวันที่เราคิดว่าเราขายของไม่ดีตั้งใจไปทำบุญที่วัดไหนก็ได้แล้วก็อธิษฐานบุญเอานี่คือเทคนิคที่เราบอกเขาไปบอกให้เขาสัมมาอรหังด้วยบางคนก็บอกว่าสัมมาอรหังแล้วใจมันไม่นิ่งก็บอกว่าสัมมาอรหังนี่แหละมันทำให้ใจนิ่งแล้วมันคือจากที่เราเรื่องที่เราคิดอยู่ในหัววุ่นวายวุ่นวายมันค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปจนทุกวันนี้เหมือนกับพี่วันหนึ่งพี่ไม่ได้คิดอะไรวันหนึ่งออกไปขายของซื้อขายได้ก็ได้ขายได้เยอะก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาปัจจัยที่หามาได้คือนอกจากใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งให้แม่ในแต่ละเดือนแล้วก็ที่เหลือพี่ก็ทุ่มทำบุญทั้งหมดก็จริงว่าใจเนี่ยมันเป็นท่าสำเร็จนะเป็นแม่ค้าบางทีบางคนเงียบๆก็เลยคิดไปอ่ะวันนี้ต้องขาดทุนแน่เลยวันนี้คนต้องไม่มาพอใจมันคิดไปอย่างเงี้ยมันเป็นท่าสำเร็จเนี่ยก็เลยขาดทุนก็เลยขายไม่ดีแต่ถ้าเราคิดใหม่ได้ไหมนะวันนี้จะขายได้ไหมนะคิดใหม่ว่าโอ้ยเราต้องรวยเราต้องแบบมีคนมาซื้อเยอะแล้วก็อธิษฐานบอกว่าอธิษฐานผิดไปนิดนึงใช่ไหมใช่ไม่ขายดีก็ขายดีเลือกเกินแต่แบบว่าเงินก็ได้มานะแต่มันเหนื่อยคือตอนที่ทำบุญเนี่ยหลวงพ่อคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้อธิษฐานยังไงก็อธิษฐานตามแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยจะมีบอกว่าตอนท้ายนี้ให้อธิษฐานตามชอบใจไอ้ตามชอบใจเนี่ยค่ะพี่ด้วยความที่พี่เป็นแม่ค้าตลาดนัดก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ขายของดีทุกวันนี้จากมะขามที่เคยแกะถึงไม่กี่ทุ่มแล้วยังไงพอมันขายดีมากไปขายของก็ต้องยกมะขามไปแกะด้วยนะเพราะว่าไม่ทันใช่ทำไม่ทันเพราะจากวันที่เราเคยขายได้วันหนึ่ง2กิโลเนี่ยกลายเป็นวันละ10กิโลแล้วหมดทุกตลาดลูกค้าจะมารอซื้อแล้วก็แปลกมากคือถ้าเราบอกว่าอันนี้เราทำเองลูกค้าจะบอกอันไหนพี่ทำเองอีกอ่ะหนูจะซื้ออันนั้นเราก็ยิ่งเหนื่อยใช่ไม่เคยแกะโชว์เดียวก็รู้สึกว่ามันดีนะตอนนี้ขออธิษฐานใหม่ขอให้มีคนมาช่วยงานเร็วๆแล้วก็ขอให้รวยแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ใช่ขอให้รวยแบบไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะกลายเป็นว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอทำเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วมากกว่านั้นไปอีกจากหล่อหลวงปู่เห็นบอกบุญกฐินต่อเนื่องมาอีกยังไงคะทำให้แบบว่าไม่ขาดมืออีกเลยทีเดียวใช่ค่ะค่ะก็ทำได้เดือนละแสนต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับทำไมถึงเห็นความสัมพันธ์ของบุญกฐินมีใครเล่าอะไรให้ฟังหรือว่าทราบความเป็นมาอย่างไรบ้างคะกฐินเนี่ยคือตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ากฐินเป็นกาลทานทำได้ปีละครั้งเดียวและกฐินวัดเราเนี่ยเป็นกฐินที่สร้างทุกสิ่งคำว่าสร้างทุกสิ่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าแยกเป็น3อย่างนี้ก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีแต่ถ้าจะจำแนกออกเป็นเล็กๆย่อยๆแล้วมีมากมายมหาศาลซึ่งถ้าเราทุ่มทำบุญเนี้ยบุญที่จะเกิดขึ้นกับเราอะคือนับประมาณไม่ได้จริงๆอะค่ะอธิบายไม่ได้บรรยายไม่ถูกค่ะนี่ดีเนี่ยมองไม่ใช่มองแค่สร้างสิ่งที่เป็นศาสนสถานนะมองถึงการสร้างพระสร้างคนด้วยก็คือครบวงจรใช่ค่ะนะครับนี่นอกจากที่แบบจะรวยแบบเรื้อรังแบบรวยอัศจรรย์แล้วเนี่ยนะเห็นบอกว่าการที่เรียกว่าอนุภาพของพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้ความเจ็บป่วยหรือว่าถึงใช้ขั้นว่ารอดตายได้เลยว่างั้นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตอนที่หลังปีน้ำท่วมอะค่ะตอนนั้นไม่รู้กินอะไรผิดอะเป็นลำไส้ติดเชื้อค่ะท้องเสียอยู่4เดือนเต็มๆคือจะเสียคือพอเริ่มสักตีหนึ่งเนี่ยจะเริ่มท้องเสียเลยจนเช้าอะ4วันในหนึ่งอาทิตย์ไปขายของด้วยเนี่ยนะไปขายของด้วยแต่ก็กัดฟันไปจริงๆนะเพราะว่าทำงานคนเดียวค่ะแล้วก็คือแล้วเห็นบอกว่ายกของเองด้วยลังผลไม้เนี่ยน้ำหนักขนาดไหนประมาณ40กิโลแล้วขับรถเองขับรถเองด้วยยกของเองจัดร้านขายของเองทำเองคนเดียวทุกอย่างแล้วสุขภาพหลังเหลืองไม่เป็นอะไรบ้างหรอคะก็หรือว่าด้วยความที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กคือเข้าครัวทำใช่ค่ะทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับว่าร่างกายถูกสร้างบริหารจัดการด้วยนะเพราะว่าต้องเอารังผลไม้ลงเอารถไปจอดแล้วกลับมาขนอีกใช่ค่ะไม่มีหายอะไรไปเลยไม่มีค่ะเทวดาดูแลให้หมดตอนนั้นคิดแต่ว่าทำไมมัน
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เราสัมมาระหังตั้งแต่เราทำบุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงคะที่กระเพาะปัสสาวะอะไรนะลำไส้อักเสบตอนนั้นเนี่ยคือลำไส้มันติดเชื้อเนี่ยจะท้องเสียอยู่4วันอีก3วันเนี่ยถึงจะกินอาหารได้ท้องเสียนี่อาเจียนด้วยคลื่นไส้อาเจียนอีก3วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวันที่เรากินอัดๆเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายเราอยู่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นอยู่4เดือนจริงๆค่ะหลังจากนั้นคือตอนนั้นน่ะยังไม่ได้เริ่มสัมมาระหังจนไปปฏิบัติธรรมแล้วถึงสัมมาระหังอยู่ครับครับไม่นานก็อาการนี้อยู่ๆมันก็หายไปเองอะค่ะตอนนั้นกินยาอะไรก็ไม่หายหมอ4เดือนนี่นะใช่หมอก็บอกให้เป็นลำไส้ติดเชื้อน้ำหนักใช่ค่ะลำไส้ติดเชื้อเท่านั้นน้ำหนักจาก52เหลือ40โลอ่ะโอค่ะหายไปตั้ง10กว่าโลเลยนะแล้วนี้ตอนนี้ขนาดนั้นคือเรานึกถึงพระรัตนตรัยก่อนเลยเหรอคะตอนนั้นไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรแล้วอ่ะคิดเรื่องบุญอย่างเดียวเพราะว่าก็ทำตามหลักวิชาทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาให้นึกถึงบุญให้ตามบุญมาช่วยนึกถึงบุญเป็นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็สัมมาอรหังนึกถึงครูบาอาจารย์ตลอดต่อเนื่องคือจนใจจดจ่ออยู่แค่ตรงนั้นน่ะไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วอยู่ๆก็เกิดอัศจรรย์มันหายไปเองอะค่ะแล้วก็ไปทำงานด้วยไม่ได้หยุดพักผ่อนใช่ค่ะยังขายของเป็นปกติคือตอนนั้นคือใจเราจะคิดแต่ว่าทำไหวได้มากได้น้อยก็ไปทำก่อนเราอยากเอาเงินที่เราหาได้มาสร้างบุญของเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากจะขาดบุญตรงนั้นไปใช่ค่ะแต่ก็ทำได้อยากทำให้เต็มที่ก็ทำได้ก็ทำได้ก็คือก็เงินก็ได้เท่าเดิมก็เท่าเดิมคือถ้าไปนี่ไม่ไหวเพื่อนก็จะช่วยขายตั้งร้านเสร็จก็จะมีเพื่อนข้างๆร้านช่วยขายโอ้ยทรมานนะท้องเสียเนี่ยท้องเสียค่ะยิ่งอันตรายทนมากตามอะไรอย่างเงี้ยนะท้องน้ำกว่าจะวิ่งไปเข้ากว่าจะอะไรต่างๆสมาละหังอยู่ไม่นานค่ะค่ะหายไปจริงๆตอนนี้ก็ไปตรวจอะไรก็หายแล้วก็สุขภาพดีขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ของก็ขายดีเป็นปกติคือจริงๆแล้วสำหรับแม่ค้าตลาดนัดอะแม่ค้าทั่วไปอะไอ้แค่เตรียมของไปแล้วมันขายได้ขายดีแค่นี้มันก็รู้สึกปลื้มที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเหมือนกับที่อธิษฐานนะเป็นแม่ค้าก็ต้องขายดีอันนี้แม่ค้าขอให้ขายแต่ตอนนี้กำลังจะบอกว่ามันมีเทคนิคมากกว่านั้นแล้วไงคุณนั่งสมาธิไม่ได้คุณสัมมาอรหังไปนี่ก็เป็นการทำใจให้นิ่งได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเอาทุกบุญเลยนะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบุญละเอียดบุญหยาบุญอะไรอย่างพระเจ้าหลวงพ่อท่านอารณรงค์หรือว่าท่านไปค้นพบในเรื่องของความดีสากลก็อยากได้บุญตรงนี้อีกไปทำอะไรบ้างก็ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้นำรถอยากจะบอกกับคนในรถของเราอะว่าความดีสากลคืออะไรตอนนั้นดูจากสปอร์ตโฆษณาเขาโฆษณาบอกว่าถ้าใครอยากเป็นผู้นำเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะต้องไปอบรมหลักสูตรนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะเขาจบรุ่นที่6ไปแล้วก็จะมีรุ่นจบรุ่นที่5ไปแล้วมี6 7 8ต่อมาพี่ไปสมัครรุ่นที่6แต่ขอไปอบรมรุ่นที่8เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะจ้างใครมาขายของแทน มันต้องรักษาตลาดรักษาลูกค้าด้วยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันลูกค้าจะต้องมารอซื้อเราอะค่ะบางคนมาโรงพยาบาลครั้งเดียว3เดือนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาอุดหนุนเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องหาจ้างคนแล้วก็ไปอบรมความดีสากลเป็นยังไงบ้างพอไปอบรมเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างก็คือตอนนั้นความดีสากลคือความสะอาดความเป็นระเบียบค่ะสุภาพค่ะตรงต่อเวลาค่ะแล้วก็ทำจิตตั้งมั่นมีสมาธิคือพี่พยายามทำทุกข้อเพื่อที่นำไปสู่ข้อ5เพราะว่าตอนนั้นคิดเลยว่าเราจะหาวิธีไหนนะที่จะทำให้เรานั่งสมาธิได้ค่ะแล้วยิ่งตอนนี้มีเรื่องเข้ากะด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงจะนั่งสมาธิได้1ชั่วโมงค่ะเหมือนกับคนอื่นๆเขาเพราะเราอยากได้บุญใหญ่อยากเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็แต่พอทำความดีสากลแล้วอะรู้เลยว่าใจเราเป็นระเบียบขึ้นจริงๆมันเป็นการจัดใจของเราแล้วก็สามารถจัดเวลาที่จะทำสมาธิได้ขนาดชีวิตเราเร่งๆรีบๆทุกวันต้องทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็ยังแบ่งได้ซึ่งตอนนั้นคิดเลยว่าสัมมาอรหังอย่างเดียวฉันก็จะแย่อยู่แล้วไม่มีเวลานั่งสมาธิหรอกแต่พอทำความดีสากลแล้วทำได้จริงๆและยิ่งระบบระเบียบในบ้านเห็นบอกว่าปกติทำงานทั้งวันบ้านเบอร์ดีไม่ค่อยได้อยู่เลยใช่เม็ดมะขามยังกระจายอยู่เต็มบ้านคือทำเสร็จเช็ดเลยทำเสร็จเก็บเลยเนี่ยไม่เคยเกิดกับพี่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนไม่มีเวลาค่ะนอนก่อนต้องออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อภัยตัวเองไปก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้เดี๋ยวเอานี้ไปขายก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บ
อย่างนี้คือความดีสากลเนี่ยในความรู้สึกของพี่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญอย่างเดียวนะแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของเราจากปรุงตัวเองไม่เคยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านจะเหนื่อยจะอะไรขนาดไหนก็มีคนไปบ้านเนี่ยเปิดประตูเข้าบ้านจะบอกโอ้นี่ลูกหลานยายจริงๆเลยนะนี่ใช่ไหมคะใช่บ้านแม่ค้าตลาดนัดหรือเปล่าภูมิใจไหมเขาบอกว่าเป็นลูกหลานยายจริงๆเลยนะใช่ใช่ค่ะคือคำชมที่มันที่สุดอ่ะใช่ค่ะมันเป็นที่สุดอันนี้เรียกมาจากความดีสากลคืออบรมมาแล้วเราต้องมาทำเองด้วยทำแล้วมันเกิดผลขึ้นกับเราจริงๆค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะอาดความเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเรานำไปสู่การนั่งสมาธิซึ่งเป็นการได้บุญละเอียดก็บุญละเอียดเนี่ยจะทำให้เกิดความสุขความสำเร็จกับเราทุกคนนะคะซึ่งทุกคนมุ่งหวังตรงนั้นโดยเฉพาะว่าเราขายผลไม้50กว่าชนิดเนี่ยถ้าเราไม่มีระเบียบเนี่ยมันเสียเวลานะใช่ค่ะไอ้นู่นอยู่ตรงไหนไอ้นี่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจัดระเบียบไม่ได้แต่ถ้าเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นเซตเป็นอะไรของมันอย่างที่หลวงพ่อสอนใช่ค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าอ๋อไอ้นี่มะขามไอ้นี่บ๊วยไอ้นี่สตรอเบอรี่ลองมาใส่รวมกันก็ไม่ได้ความสะอาดอีกใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เลยไหมฮะเห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ที่ร้านก็เปลี่ยนเพื่อนก็แซวแต่ว่าคือไม่ได้บอกเพื่อนว่าจริงๆไม่ได้บอกเพื่อนด้วยซ้ำว่าเข้าวัดพระธรรมกายไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงนี้ได้มาจากวัดเพราะว่าหลายๆคนเขาแอนตี้แต่ก็เพื่อนก็จะแซวว่าไปทำอะไรมาทำไมมาเปลี่ยนร้านทำไมเปลี่ยนกล่องทำไมของเขาเป็นระเบียบขึ้นของเปลี่ยนกล่องเมื่อก่อนกล่องเป็นยังไงกล่องก็จะเป็นหลากสีน่ารักน่ารักคนเห็นก็ว่าน่ารักนะแต่จริงๆมันดูไม่สะอาดตาไม่สบายตาจริงๆเวลามันเป็นสีๆเนี่ยบางทีพออยู่ไปนานๆเข้ามันก็จะไม่สวยแล้วใช่ไหมฮะแล้วมาเปลี่ยนเป็นยังไงคะเป็นกล่องสีเดียวกันหมดเลยกล่องสีขาวใสสีขาวอู้สะอาดซึ่งกล่องนี้มันใหญ่ตอนแรกเนี่ยคิดนะคะคืออันนี้มันได้มาจากการนั่งสมาธิจริงๆนะคะทำใจหยุดใจนิ่งเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเองว่าควรทำแบบนี้คือเอากล่องหนึ่งกล่องมาแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ได้สองอย่างชนิดเขาถึงบอกว่าเวลานั่งสมาธิปัญญามันจะคือเราก็จะรู้ว่าตัวไหนที่ขายดีเราก็จะเอาสต็อกไปเทเพิ่มตัวไหนที่ขายไม่ดีมันก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะคะอาจจะขายได้วันหนึ่งสองสามกิโลอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวที่เป็น5กิโล10กิโลเราก็เตรียมสต็อกไปเพิ่มไปเทจริงถ้าเราจัดมันเป็นระเบียบและสะอาดแบบนี้เราจะได้ลูกค้าอีกเกรดหนึ่งด้วยนะใช่ค่ะก็สังเกตดูจากลูกค้าที่เคยซื้อสองสามอย่างขีดหนึ่งหรือซื้อทีละขีดก็เราทำเป็นถุงละครึ่งกิโลเขาก็ซื้อครึ่งกิโลทำเป็นถุงละร้อยก็มากกว่าซื้อทีละ20แล้วตอนนี้มากกว่าขีดแล้วตรงนี้ที่เห็นชัดว่าคือเหนื่อยน้อยลงเวลาขายมันจะเรียกว่าไม่งั้นหลักตลอดว่าที่สามขีดนั้นมันเกิดปัญญาน้อยลงอันนี้จะมาตักทีละขีดแล้วก็ตักไว้เป็นถุงตักไม่คนมันเห็นถุงละสามขีดเออเงี้ยมันน่าซื้อกว่าถุงละร้อยเงี้ยเขาก็ซื้อแต่เมื่อก่อนนี้มันจะไม่เป็นนะมันเหมือนไม่น่าซื้อระวังอะไรไว้เราก็เคยตักถุงละร้อยแต่เขาก็ไม่สนใจคนที่เคยซื้อทีละ20บาทไปซื้อทีละร้อยก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปสามอาทิตย์นะใช่เขาก็ซื้อทุกอาทิตย์คือมันซื้อไปมากมันก็กินมากทุกวันนี้คิดเลยว่าคือพี่สังเกตแต่ละคนบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวราดแกงเนี่ยต้องเลิกกิจการไปคือมันจะพูดว่าทั้งที่เป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนต้องกินทุกวันใช่ไหมคะดอกเตอร์แต่ผลไม้หยีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นกินเหมือนเป็นน้ำจิ้มอะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาหารหลักไม่ได้อยากกินทุกวันแต่กลับกลายเป็นว่าขายดีทุกวันวันหนึ่งหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทมันมีที่ไหนมันต้องหมื่นขึ้นทุกวันเลยเป็นเหตุให้เราเชื่อใช่เชื่อมั่นมั่นใจว่าไม่ใช่เชื่อพี่มั่นใจว่านี่คืออนุภาพของบุญที่เราทำอย่างเต็มที่เป็นสามสี่เท่าจากเดิมที่เราใช่ค่ะใช่แล้วมันไม่ใช่ว่ามีร้านเราขายอยู่ร้านเดียวด้วยนะพวกผลไม้หยีทุกตลาดก็มีแบบนี้แหละค่ะเอาอย่างแบบขอขายบ้างเพราะตลาดนี้มีอยู่ก่อนแล้วก็มีอยู่ก่อนแล้วก็มีตามหลังลงมาก็มีค่ะแล้วเป็นไงร้านเขาเขาก็อยากจะไม่มาแล้วอ่ะตลาดเนี้ยคือถ้ามาชนกับเราอย่างเช่นขายคนละวันก็ยอดขายก็จะเป็นอีกแบบนึงคือลูกค้าก็จะมารอซื้อเรานะลูกค้าบางคนผมจะถามก่อนน่ะว่าเจ้าหญิงบวยมาวันไหนสมมุติมาวันจันทร์ฉันจะไม่มาวันจันทร์เงี้ยเพราะมันเลือกคงเลือกดูวันแต่ว่ายอดขายก็จะน้อยค่ะ
ถ้าอย่างเพื่อนในตลาดนัดด้วยกันเนี่ยเขาจะพูดว่าก็เธอได้ตลาดขายดีตลาดที่เขาขายของดีถ้าตลาดนั้นดีนั่นหมายความว่าของทุกอย่างในตลาดนั้นจะต้องขายดีก็ไม่ต้องอะไรเลยค่ะเกิดจะต้องขายดีหนูก็เพิ่งเคยเห็นนะขายผลไม้หยีขีด20 30ได้วันนึง10,000กว่าบาทหนูก็เพิ่งเคยเห็น10,000กว่าบาททุกวันถ้าไม่ใช่บุญจะมาจากไหนใช่ค่ะวันละ10,000กว่าบาทไม่เท่าไหร่ค่ะได้ทำบุญเดือนละแสนได้ทำบุญเดือนละแสนอันนี้คือตั้งปณิธานเอาไว้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าปิดกองก่อนแล้วกันน่ะคือคนที่แบบทำเงินเดือนเดือนละ 5-60,000 เป็นเดือนละเดือนเป็นแสนก็ว่าก็ยังไม่ปิดกองก่อนใช่ไหมครับค่ะทีนี้เห็นความสำคัญยังไงถึงได้เรียกว่ารีบปิดกองก่อนและรีบถวายด้วยก่อนรีบถวายก่อนด้วยแบบแหมขายของเนอะมันก็น่าจะได้เห็นปัจจัยแบบนานๆแล้วก็รวมกันเป็นก้อนทีเดียวแล้วถวายจะได้ปื้มแบบเป็นแบบแพ็คเดียวแต่ทำไมของคุณปีเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องปลื้มทุกเดือนแล้วยังไงคิดยังไงจริงๆเงินเนี่ยถ้าเก็บไว้อะมันมีทางไปของมันตลอดครับค่ะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาด้วยเรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปจุกจิกนู่นนี่นั่นเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างพี่เนี่ยพี่ตั้งใจเลยว่าแต่ละเดือนน่ะพี่ต้องถวายก่อนหลังจากที่จ่ายผ่อนชำระค่าอะไรต่ออะไรแล้วแล้วก็ส่งให้แม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องมาเปลี่ยนเป็นบุญก่อนก็จะซื้อไปทุกเดือนใช่ปลื้มทุกเดือนคือแต่ละครั้งเนี่ยก่อนที่จะถวายปัจจัยเนี่ยจะต้องซื้อของซื้อของที่จะขายในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเททำบุญทั้งหมดนี่จะทำอย่างนี้ทุกครั้งกฐินทุกปีเลยใช่ค่ะค่ะค่ะเขาเรียกว่าอาบุญมาต่อบุญคือลักษณะนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าเราหยุดไม่ได้มีเงินอยู่ก่อนนะแต่ต้องหาใช่ไหมต้องหาทุกเดือนใช่ไหมครับแต่ทำอย่างเต็มที่ในทุกๆเดือนนะคะครับทีนี้ก็คือจะมองว่าบ้านก็อยู่ไกลๆเนาะแล้วแบบสถานที่ขายก็ไม่ใช่แบบขายแต่ย่านนั้นก็เข้ามาขายทั้งไกลกรุงเทพก็ขายทำไมถึงมีแนวคิดว่าเอ๊ะความลำบากตรงนี้เราชินกับมันแล้วทำไมไม่เอาแบบเงินเราก็หาได้มาเยอะแยะไม่มาหาบ้านที่กระเถิบเข้ามาใกล้ๆวัดหรือว่าไปในใจกลางหรือว่าที่แบบสามารถหรือมาซื้อคอนโดบ้างที่จะทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยสบายกว่านี้แต่เอาตรงนั้นมาทำบุญเนี่ยคิดยังไงคือบ้านน่ะก็มีไว้อยู่อาศัยเอาไว้พักก็เท่านั้นเองรถที่พี่มีที่พี่ต้องมีรถเนี่ยเพราะว่ามันต้องขนของเอาไว้ใช้ในการทำมาหากินแค่นั้นเองค่ะก็ผ่อนไปทั้งสองอย่างถึงเวลาผ่อนก็คือผ่อนแต่ว่าบุญน่ะต้องมาก่อนเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างถ้าเราอยากมีความสุขความสำเร็จเราก็ต้องเติมบุญของเราไปเรื่อยๆถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีสิ่งที่พร่องหลายอย่างมากสรุปรวมแล้วคือเราทำบุญมาน้อยเช่นตั้งแต่นึกไปถึงตอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคะตอนนี้พอเข้าใจเช่นตอนนั้นเราลำบากลำบากมากเคยถามคนคือบ่นอะว่าทำไมคนนั้นเขาเกิดมาดีคนนี้สวยทำไมคนนั้นเขาเกิดมารวยแต่ละคนก็ตอบว่าเขาทำบุญมาดีตอนนั้นเราคิดเลยว่าไอ้ทำบุญมาดีเนี่ยเขาทำบุญอะไรมาแล้วเขาทำกันตอนไหนเขาเกิดมาทีหลังเราทำไมเขาดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องทำบุญยังไงแต่พอตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าสร้างบารมีเป็นยังไงเราจะต้องทำบุญยังไงถึงที่ทุ่มสุดกำลังเราจะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็คือต้องออกแบบชีวิตรู้แล้วว่าเราจะออกแบบชีวิตใหม่ค่ะเราอยากจะเป็นแบบไหนไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะมันเกิดผลตัวเองแล้วแล้วเข้าใจแล้วการันตีแล้วว่าเออนี่แหละเพราะบุญถึงได้มีวันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าออกแบบชีวิตอย่างงดงามของตัวเองมาถึงรายการนี้น้องสายใจมักจะถามใช่แล้วถ้าอย่างนั้นให้พี่ปี่นะคะในตอนนี้รู้แล้วเราเข้าใจของเราแล้วอยากให้พี่ปี่ช่วยออกแบบชีวิตหรือว่าเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้สักนิดหนึ่งว่าจะออกแบบชีวิตยังไงมันจึงจะสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างอย่างที่เขาตั้งใจก็อยากให้ทุกคนดูแม่ค้าบ๊วยคนนี้ดูนะคะว่าขายบ๊วยขีดละ20 บาทค่ะทุ่มทำบุญมาทุกๆบุญถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าบุญน่ะอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทุกอย่างแล้ว2พฤศจิกายนเนี้ยบุญที่ใกล้จะมาถึงบุญใหญ่บุญสำคัญบุญเนี้ยกฐินสร้างทุกสิ่งอยากให้ทุกคนทุ่มให้สุดกำลังเลยนะคะค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ตามที่เราปรารถนาเลยใช่ไหมคะแล้วคำว่าเจ้าหญิงบ๊วยจริงๆแล้วชีวิตไม่ได้บ๊วยเลยมีแต่ชัยชนะอยู่แถวหน้าทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าหญิงผลไม้หยีเลยนะคะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับความสุขความสำเร็จนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มานั่งยิ้มด้วยความเบิกบานใจมานั่งทบทวนบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดีสากลในเรื่องของการท่องสัมมาอรหังนะครับการทำสมาธิเห็นไหมครับว่าทุกคนจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีในโลกนะครับเจ้าหญิงบ๊วยนี่ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่การันตีได้เลยนะครับว่าเราใช้เวลาในการทำงานไปด้วยทำสมาธิไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ธุรกิจตัวเองก็ดีขึ้นสภาพจิตใจนะครับคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วยนะครับวันนี้รายการของเรานะครับได้ต้นแบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับในการดำรงชีวิตเพื่อที่จะสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองนะครับต้องขอขอบคุณครับคุณสุมิตรานาคดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจ